สวัสดีครับวันนี้ฟิล์มสแลปนะครับขออนุญาตมารีวิวหนังนะครับผ่านคลิปเสียงกันบ้างนะฮะก็เป็นหนังเรื่องดอนจอนนะครับผมของผู้กำกับคนนี้เลยครับโจเซฟกอร์ดอนลีวิทนะครับผมซึ่งเป็นการกำกับหนังเรื่องแรกของเขาด้วยนะฮะแน่นอนว่าสาวสวยที่มายืนในฐานะนางเอกของหนังเรื่องนี้นะครับก็มีถึง2รายด้วยกันก็คือสการ์เล็ตต์โจแฮนเซนนะครับแล้วก็จูเลียนมัวร์ซึ่งมาพร้อมกับความสวยสการ์เล็ตต์โจแฮนเซนนะครับก็เป็นนักแสดงอีกรายหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่า favorite choice นะครับของ Gordon Levitt ด้วยนะครับซึ่งเป็นนักแสดงที่เขาอยากจะร่วมงานมานานแล้วด้วยนะฮะส่วน Julianne Moore นี่ก็เป็นอีกนักแสดงมากฝีมือที่พอมาอยู่ในหนังเรื่องนี้แล้วก็จะได้เห็นในอีกหลากหลายบทบาทที่เธอสามารถที่จะเล่นได้นะครับผมก็หนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังที่ไม่ค่อยเหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า18เพราะว่าเนื้อหาที่มีอยู่เนี่ยนะครับเป็นหนังที่ค่อนข้างจะรุนแรงในเรื่องของคำหยาบคายแล้วก็แน่นอนว่าหนังมีประเด็นเกี่ยวกับเซ็กส์ที่ค่อนข้างโจ่งแจ้งมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะไปดูก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าความแรงของมันเนี่ยพอตัวเลยทีเดียวนะครับหนังมีฉากโป๊เปลือยเยอะทีเดียวแล้วก็เป็นการนำเสนอเรื่องราวในมุมมองของการมีเซ็กส์นะครับซึ่งค่อนข้างตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นมุมมองของมนุษย์เรานี่แหละนะฮะเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์แต่ว่าในหนังเรื่องนี้ถ่ายทอดออกมาได้อย่างมีแง่คิดแล้วก็ทำให้เราสามารถคิดตามไปได้ด้วยตลอดเวลานะครับคาแรคเตอร์ของโจเซฟกอร์ดอนเลวิตในเรื่องก็คือดอนจอนเขาเป็นผู้ชายที่ติดหนังโป้นะฮะเรียกได้ว่าทุกนาทีของเขาเนี่ยจะต้องดูหนังโป้แล้วก็เขาเรียกว่าสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองอ่ะโอ้โหวันหนึ่งก็คือไม่ต่ำกว่า10ครั้งนะฮะอันนี้คือเรื่องจริงในหนังนะครับซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าจะตรงกับชีวิตจริงใครหรือเปล่าแต่เขาเป็นพวกประเภทติดเซ็กอะแล้วก็วันหนึ่งก็ไปเที่ยวปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วก็มีความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยกับสาวๆในนั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็บังเอิญครับเขาได้ไปเจอกับสาวสวยคนหนึ่งซึ่งก็เป็นคาแรคเตอร์ของสการ์เลตต์โจฮันสันเนี่ยนะฮะที่เข้ามาในผับแบบหนึ่งที่เขากำลังอยู่กับเพื่อนนะครับแล้วก็เกิดตกหลุมรักกันนะครับแล้วทีนี้พระเอกหนุ่มของเราก็ตัดสินใจแล้วล่ะว่าสาวคนนี้เนี่ยนะครับจะเป็นคนที่จะมาทําให้เขามีความรักจริงจังเป็นครั้งแรกก็เลยสานสัมพันธ์ต่อจากนั้นด้วยการนัดไปทานข้าวแล้วก็เจอกันแล้วก็กลายเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่แล้วมันก็มีจุดเปลี่ยนแปลงมากมายที่ทำให้เขาและทั้งคู่เนี่ยไปด้วยกันไม่ได้นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเรื่องราวมันก็พลิกผันไปหลังจากนั้นซึ่งผมไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับเพราะมันอาจจะเป็นการสปอยไปในตัวนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากดูหนังเรื่องนี้บอกได้เลยว่าเป็นหนังที่มาพร้อมฉากอมยิ้มหลากหลายฉากมากนะครับซึ่งถ้าใครเป็นแฟนหนังของหนุ่มกอร์ดอนเลวิทเนี่ยนะครับรับรองได้เลยว่าจะต้องฟินอย่างแน่นอนเพราะว่าจะมีทั้งฉากที่ทำให้เราหัวเราะทำให้เราม่าทำให้เรารู้สึกอึ้งทึ่งเสียวไปกับเขาด้วยนะครับที่สำคัญคือท็อปเลสเยอะมากเชิ้ตเลสนี่หลายฉากทีเดียวนะฮะได้โชว์ซิกแพคแล้วก็กล้ามอันแน่นๆของกอร์ดอนเลวิทเนี่ยรับรองได้ว่าฟินแน่นอนส่วนสการ์เลตต์โจแฮนสันนี่คือตัวเด็ดท็อปเลยนะฮะในหนังเรียกว่าเป็นสาวที่มาพร้อมความเป็นซิกอัพเพียลสูงมากแต่ละฉากที่เธอออกมาเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าแบบไม่อยากจะพูดเลยนะฮะไม่มีคำบรรยายจริงๆแต่เธอก็สามารถที่จะงัดศักยภาพทางด้านการแสดงที่ทำให้เราเห็นได้ว่าเธอเป็นคนที่มีซิกอัพเพียลในการแสดงบทนี้ได้สูงมากๆแล้วก็ทำให้เราเชื่อตัวละครนี้ได้นะครับเพราะว่าต้องเป็นตัวละครที่พระเอกในเรื่องต้องหลงรักแล้วก็หลงในเรือนร่างหลงในความเซ็กซี่พูดแล้วก็น้ำลายไหลเลยทีเดียวนะฮะใครที่ชอบสการ์เลตต์โจแฮนสันอยู่แล้วเนี่ยก็รับรองได้ว่าจะต้องฟินกับหนังเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับจะมีหลายฉากที่ทำให้เราได้เห็นเรือนร่างของเธอแบบที่หนังเรื่องอื่นๆอาจจะยังไม่โฟกัสขนาดนี้นะฮะแต่ว่ารับรองได้ว่าคุณจะต้องอิจฉาพระเอกหนุ่มของเราอย่างแน่นอนโจเซฟกอร์ดอนเลวิทนะครับซึ่งก็คิดว่าเขาน่าจะเลือกนางเอกคนนี้เพราะว่าอาจจะอยากจะสนองความต้องการของตัวเองด้วยนะฮะแล้วก็เล่นถึงเนื้อถึงตัวถึงไม้ถึงมือตลอดเวลาหนังเรื่องนี้มีจุดพลิกผันซึ่งทำให้หนังรักเนี่ยเบาๆเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างไปทางติดเรทแล้วก็เกรียนเนี่ยกลายเป็นหนังดราม่าได้ในช่วงท้ายๆซึ่งก็เป็นจุดเปลี่ยนแปลงของเรื่องราวที่ทำให้เราได้กลับมานั่งคิดเรื่องราวในหนังได้ตรงกับชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นซึ่งจะว่าไปก็ไม่ใช่ความไร้สาระโดยสิ้นเชิงเพราะว่ามีข้อคิดแง่คิดแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่เรานำมาปรับมาใช้กับชีวิตของเราได้นะครับสมมติถ้าใครเป็นอย่างที่ตัวละครในเรื่องนี้ไปเนี่ยโอ้โหรับรองได้ว่าชีวิตคุณจะตรงอย่างแน่นอนเพราะมันมีเรื่องราวที่
กระเทาะเปลือกของเรื่องเซ็กออกมาได้หลากหลายแง่มุมซึ่งผมรู้สึกว่าตรงนี้โจเซฟเขาสามารถทำมุมมองออกมาได้ดีแต่ว่ายังมีจังหวะที่ทำให้รู้สึกว่าตัวละครยังไม่ค่อยมีเหตุผลรองรับอะไรเท่าที่ควรแล้วก็อาจจะมีบางฉากที่ไม่ค่อยอินกับอารมณ์หรือว่าสถานการณ์ตัวละครเท่าไหร่แต่ก็โดยรวมแล้วถือว่าเป็นหนังที่มาพร้อมความเกรียนมาพร้อมความตลกมาพร้อมมุกแฝงมาพร้อมแง่คิดแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่เรียกว่าครบรสเลยทีเดียวแต่ว่าเรื่องเดียวอย่างเดียวก็คือมันไม่ได้เหมาะกับผู้ชมทุกวัยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่หน่อยก็คงจะดูหนังเรื่องนี้ได้สนุกมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเขินอายบ้างนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เขาพูดตรงไปตรงมามากๆถ่ายทอดออกมาได้ตรงไปตรงมาแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าโอ้โหชีวิตของเราเนี่ยมันหมกมุ่นกับเรื่องพวกนี้ได้มากมายขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็มันจะส่งผลอะไรต่อชีวิตเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่บรรลุนิติภาวะมาแล้วแล้วก็สามารถที่จะคิดตามหนังได้ด้วยเนี่ยก็แนะนําเลยนะฮะเป็นหนังอารมณ์ดีเรื่องหนึ่งปลายปีนี้แล้วก็การแสดงนี่ถือว่าโอเคยอดเยี่ยมโจเซฟกอร์ดอนเลวิทก็แสดงได้ในมาตรฐานที่เขาแสดงนะครับส่วนสการ์เลตต์โจฮันสันนี่ก็ไม่ใช่สาวที่จะแบบว่ามาออกมาเซ็กซี่เพียงอย่างเดียวเพราะว่าเธอก็ยังมีฉากดราม่าขายอารมณ์พลังซีนต่างๆที่ทําออกมาได้ดีทีเดียวรวมไปถึงจูเลียนมัวร์อันนี้ก็เป็นตัวขโมยซีนของหนังเลยทีเดียวเพราะว่าช่วงท้ายๆเธอจะเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีปมอะไรบางอย่างที่แฝงออกมาแล้วก็เธอก็เล่นได้ดีด้วยในระดับที่เธอสามารถทําได้นะครับพูดโดยรวมแล้วก็คือเป็นงานการกำกับชิ้นแรกของโจเซฟกอร์ดอนเลวิทที่ผมว่าสอบผ่านเลยทีเดียวแล้วก็น่าจะมีโอกาสได้ทำหนังที่จริงจังมากกว่านี้อีกหลายๆเรื่องแล้วก็เป็นผู้กำกับไฟแรงหน้าใหม่ที่ต้องติดตามผลงานกันต่อไปนะครับกับจอนนะครับรักติดเรทเข้าฉายวันที่28พฤศจิกายนก็คืออาจจะเข้าฉายมาแล้วนะครับวันพฤหัสที่28พฤศจิกายนยังไงก็อย่าลืมไปดูก็แล้วกันใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ของพ่อหนุ่มโจเซฟกอร์ดอนเลวิทหรือว่าอยากจะไปชมความเซ็กซี่ของสาวสการ์เลตต์โจฮันสันพร้อมเรื่องราวดีๆที่มีเรื่องเซ็กเข้ามาแฝงแบบเต็มแม็กซ์แบบนี้ก็ไม่พลาดนะครับ